ไปครับแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์ไปแล้วครับด้วยการเป็น2พี่น้อง2พยัคฆ์ที่เป็นแชมป์จากรายการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกทั้งคู่ครับใช่ครับนะครับท่านผู้ชมครับจับตาดูดีๆครับของขวัญวันปีใหม่ไทยหรือว่าเทศกาลสงกรานต์ครับมาชนกันเลยครับซ้ายกับขวาคุณล่าวันนี้โอ้เนื้อตัวมาดีเหลือเกินครับแววตามุ่งมั่นด้วยและที่มุมแดงครับต้องบอกว่าเป็นเพื่อนที่เคยฝึกซ้อมด้วยกันนั่นก็คือลูกปลาและเป็นผู้ที่เคยเอาชนะทูติล่ามาติวให้กับเจ้าบุญหลงอยู่ที่มุมเหมือนกันครับแล้วก่อนชกนี่ลูกปลาเข้าไปสอนทางด้านบุญหลงนี่มุมครับต้องพักนักมวยแล้วว่าประมาณครึ่งชั่วโมงครับไม่ทราบสกิลเข้มอะไรไม่บ้างครับไม่รู้ว่าติวเข้มหรือแปลภาษากันไม่ค่อยรู้เรื่องครับใช้กันคนละภาษาครับนี่ครับแข้งขวาของเจ้าบุญหลงกระทูนจะแทงมาแล้ววางด้วยแข้งขวาครับบุญหลงนี่ไม่ให้เข้าใกล้ครับพยายามเล่นอาวุธผมนอกไว้ก่อนแต่ว่าถ้าตั้งรับเนี่ยเป็นเกมที่ทูลจะถนัดเลยครับฝังด้วยซ้ายไม่โดนเกมเกมมาเลยครับลุกเอาเลยครับเดินแล้วคืนครับทูลเทียร่าวันนี้แกพบความมั่นใจมาเยอะครับชกไปยิ้มไปครับซ้ายมาหลุดครับแล้วบุญหลงต้องเดินครับซ้ายเล่นงานไปที่ฐานล่างแล้วนี่พยายามจะโถมมาฟันด้วยศอกขวาครับนี่นะครับลูกเก่งของทูลเทียร่าครับขวามาก็โดนแข้งคืนครับเข้าไปครับบุญหลงถูนไม่สนครับกระชากคนนี้เบียดเข้าไปเอาครับสองใช้ปักมาเอาละครับพยายามจะง้างเลยครับซ้ายหน้าเจอหมัดแล้ววางด้วยแข้งซ้ายเติมโอ้โหบุญหลงมาหนึ่งครับบุญล่าคืนไปสองเอาละครับไล่มาฮะไล่จีไล่เบียดเล่นงานไปที่ฐานล่างแล้วถีบด้วยซ้ายครับบุญไล่จีต่อครับกระแทกซ้ายอ้าวเลยครับกรรมการสุริยาภัยนั้นเตือนเลยครับตั้งรับยับไปหน่อยครับครั้งที่1ครับมาแล้วครับเตือนเบาๆครับบอกว่าอย่าถอยแบบนี้ครับไปโอกาสทันทีนี้ต้องเดินเปิดเกมครับทูลถีบด้วยซ้ายแล้วทิ้งด้วยหมัดขวาฮะพยายามจะเติมด้วยฮุกซ้ายจังหวะสุดท้ายไม่ถึงครับนะครับบุญหลงจิ้มด้วยหมัดขวาโอ้โหวิ่งสายยาวครับของทูเทล่าครับบุญหลงต้องพลิกเกมมาสู้เอาครับหมดลำตัวทูเทล่าเข้าทางครับตอนนี้บุญหลงปัดแล้วคุณธนาบอกไม่ต้องเสียแรงวิ่งเหนื่อยครับพยายามจะสวนด้วยศอกเข้ามาครับซ้ายหน้ามาก็โดนขวาคืนครับอย่าปักด้วยศอกน่าจะเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาเหมือนกันครับธนาทูเทล่าครับหน้าต่อครับธนาทูเทล่าบุญหลงตอนนี้ไม่หนีครับปักหลักรออยู่กลางเวทีซ้ายมาวุ่นว่าครับยังไม่โดนครับกระแทกมาไม่ยอมจะปักศอกแล้ววางแข้งขาครับบุญหลงจิ้มลำตัวเข้าไปแล้วครับจิ้มด้วยศอกซ้ายปักมาไม่โดนครับทูลแล้วกำปั้นขวาทูนจะเป็นมวยประเภทต้นจัดครับเอ้าโดนหมัดของธนาบุญหลงเล่นงานโดนบ้านทางงานของคุณเทล่าครับซ้ายหน้าเข้ามาโดนขวาสวนแล้วหมดชกที่1ครับพักกันแป๊บเดียวแพ้2ไฟแล้วก็ชนะ1ไฟใน3ไฟหลังนะครับเปิดเกมมายกที่2จับนายทันทีครับธนาบุญหลงครับปั่นล็อกกำลังกันเลยครับคิดมาสู้เหมือนกันอาบุญหลงทูนเสียบซ้ายเข้ามาพยายามจะกระแทกต่อครับบุญหลงหุบด้วยแข้งขวาครับบุญหลงบุญพยายามจะเดินหน้าง้างมาทิ้งด้วยศอกซ้ายบวกด้วยศอกขวาโชว์สายตาเหมือนสิทธิ์พี่อย่างด้านเจ้าชัดชัยน้อยเลยครับบุญหลงศอกขวามาอีกครั้งครับครับถูกบวกเข้ามาบุญหลงซัดสู้เลยครับทูนเดินเกมเต็มตัวบุญหลงก็ไม่หนีครับนะครับทูนพยายามมีหมัดเข้ามาเสริมแต่บุญหลงก็ดีกีมวยสมัครเล่นของจังหวัดเหมือนกันครับแล้วครับเด็กยะโสธรครับปังไฟพิฆาตครับเสียบด้วยซ้ายวางในแข้งซ้ายหน้าเอาละครับคว้าได้แล้วล็อกแล้วเด้งด้วยขวาเสียบด้วยซ้ายมาอีกแล้วครับเป็นชุดครับธนาบุญหลงกระโดดสองของล้านทูนเทล่าเล่นงานเข้าไปครับโอ้ล่วงเลยท่านผู้ชมครับเอาละครับโดนสองอัดเข้าไปเต็มๆครับเสียนับไปแล้วครับบุญหลงถ้าไปจูบสองเต็มๆครับบุญหลงยังงงยังมึนครับตอนนี้เอาละครับโอ้โหไหวไม่ไหวครับบุญหลงยืนขาขึ้นเป็นเลขแปดไปแล้วครับว้าวแม่พาแบบนี้เอาตัดบอลแทงอีกครั้งครับโอ้โหมาอีกนับแล้วครับแล้วนี่ครับบริเวณใต้ตาทางด้านซ้ายนะครับบวมเลยครับท่านผู้ชมครับด้วยพิษศอกของทูลนะครับพยายามจะพุ่งเข้ามาปักด้วยศอกซ้ายเสียนับอีกไม่ได้แล้วนะครับธนาบุญหลงในยกนี้ไปแล้วครับบุญหลงทีนี้เกมโอเวอร์ทันทีเอาเลยครับจ้ำเลยครับมีปัญหาที่บริเวณเบ้าตาซ้ายครับบุญหลงส่งผลต่อทัศนวิสัยในการมองและทูลมาชุดใหญ่เลยครับถีบด้วยขวาปักด้วยศอกซ้ายวางหน้ากดเอาไว้เสียบด้วยซ้ายผมต้องเรียกว่าต้องขอแต่ทีวิกฤตไปก่อนครับมือยกแขนทีเดียวร้อยครับโอ้ยพลาดจนได้ครับบุญหลงโอ้โหพลา
2ของทูนเทียร่าครับโอ้เขาเอาจนได้ครับท่านผู้ชมครับโอ้สุดท้ายแล้วครับไม่ไหวครับเปิดเกมมาพยายามจะจับในแล้วนะครับแต่นี่ครับศอกขวาก่อนครับแล้วพยายามจะย้ำเข้ามาแล้วปักด้วยศอกซ้ายเข้าเป้าครับโอ้ศอกขวาเล่นงานมาก่อนแล้วมีอากับอาการทูนจะมาเลยครับโอ้นี่ครับแล้วจังหวะเสียนับแล้วนี่เป็นนับที่2บาทาลูกพักเข้าใส่ครับโอ้ถีบเข้าเต็มหน้าเลยครับเต็มยอดหน้าครับแล้วหลังจากนั้นต้องยอมรับท่านผู้ชมครับมีอาการที่ยังมึนยังเมาอยู่ครับทูนแกเร่งเลยครับแล้วปักศอกซ้ายสุดท้ายส่งผลให้ทูนเทล่าครับวันนี้เอาชนะบุญหลงหุยโฟร์แมนหรือว่าบุญหลงชัดชัยน้อยมวยไทยไปได้ในยกที่2ครับกำลังเดือดเลยทีเดียวครับเอาละครับเดี๋ยวไปบนเวทีครับเอสซอฟเทคนิคครับนักกีฬาบลู